สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังดิฉันดร.จริยาสอนมิยุรากลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกแล้วนะคะในรายการ Peace Be With You สันติสุขอยู่กับคุณซึ่งเป็นรายการที่ทางสื่อมวลชนเสียงสันติผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อส่งถ้อยคำหนุนใจถ้อยคำแห่งความหวังและส่งมอบสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์แก่คุณผู้ฟังท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะคุณผู้ฟังคะผู้คนมากมายในช่วงวิกฤตการณ์นี้กำลังดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความรู้สึกไม่ปลอดภัยขาดความมั่นคงชีวิตดูเหมือนจะหมดหวังคุณผู้ฟังคิดว่าความช่วยเหลือจะมาจากที่ไหนคะมองไปข้างหน้ามีแต่ความไม่แน่นอนบางคนมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตตกงานธุรกิจปิดตัวลงไร้ที่พึ่งพิงเจ็บป่วยรู้สึกสับสนกลัวหมดหวังคุณผู้ฟังคิดว่าความช่วยเหลือจะมาจากไหนคะหากเราดำเนินชีวิตที่อยู่ในทางของพระเจ้าเราจะไม่หมดหวังเพราะว่าชีวิตของเราอยู่ในที่มั่นคงอยู่ในแผนการของพระเจ้าค่ะด้วยความเชื่อสิ่งดีๆการอัศจรรย์จากพระเจ้าจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราพระองค์ผู้ทรงเริ่มการดีในเราจะช่วยเรานำเราและอยู่กับเราตลอดไปค่ะแม้ในช่วงสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่ายากมากที่จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความชื่นชมยินดีแต่สันติสุขของพระองค์จะทรงครอบครองชีวิตและจิตใจของเราค่ะรายการ Peace Be With You สันติสุขอยู่กับคุณขอเป็นสื่อหนึ่งนะคะที่จะช่วยหนุนใจให้กำลังใจคุณผู้ฟังด้วยการส่งผ่านถ้อยคำแห่งความหวังโดยบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peaceในรายการก็พร้อมที่จะส่งมอบสันติสุขของพระคริสต์ผ่านเสียงเพลงด้วยนะคะและในวันนี้ผู้ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินชีวิตในช่วงสถานการณ์โควิด -19 พร้อมมอบสันติสุขของพระคริสต์ให้กับคุณผู้ฟังผ่านถ้อยคำหนุนใจก็คือครูศาสนาจิตติพรแก่กาทูศิทธยาภิบาลคริสตจักรพระพรชัยค่ะช่วงนี้ให้เราไปฟังเพลงกันก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกับบุคคลแห่งสันติสุขของเราติดตามฟังค่ะทรงทันเวลาเสมอ
ฟังคะครูศาสนาจิตติพรแก่กาทูเป็นบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ของรายการ Peace Be With You สันติสุขอยู่กับคุณในวันนี้ค่ะอาจารย์จิตติพรเกิดในครอบครัวคริสเตียนซึ่งเป็นครอบครัวของผู้รับใช้และเติบโตมาพร้อมกับการที่เห็นคุณพ่อคุณแม่ทำภารกิจในคริสตจักรค่ะทำให้ชีวิตของอาจารย์จิตติพรถูกหล่อหลอมถูกสร้างไม่เพียงแต่เป็นบุตรของพระคริสต์ที่ดีแต่ยังเป็นผู้รับใช้ที่เกิดผลอีกด้วยค่ะด้านการศึกษาอาจารย์จิตติพรจบระดับปริญญาตรีสาขาคริสตศาสนศาสตร์จากวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิวเวลีมหาวิทยาลัยพายัพค่ะด้านประสบการณ์การทำงานหลังจากที่อาจารย์จิตติพรเรียนจบก็ได้รับใช้พระเจ้าเป็นศิษยาภิบาลประจำคริสตจักรพระพรชัยเลยค่ะและก็ยังเป็นอยู่กระทั่งปัจจุบันนี้นะคะให้เราไปฟังกันค่ะว่าในช่วงสถานการณ์โควิดที่เชื้อไวรัสแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องนี้อาจารย์จิตติพรได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดและในด้านใดบ้างไปฟังกันค่ะในช่วงบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ค่ะช่วงบุคคลแห่งสันติสุขจากเดิมที่เราจะต้องนมัสการพระเจ้าในโบสถ์ในทุกๆอาทิตย์ในปัจจุบันนี้ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะทางคิดจากพระพรชัยจึงไม่สามารถที่จะเปิดพระวิหารได้สมาชิกก็ไม่สามารถที่จะมานมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ได้ทางเราจึงมีการปรับรูปแบบการนมัสการพระเจ้าเป็นรูปแบบออนไลน์นะคะแล้วในส่วนชีวิตส่วนตัวไม่สามารถที่จะกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัดได้ค่ะเราจะไปหาเขาเขาก็กลัวเราเราจะให้เขามาหาเราเราก็กลัวเขาใช่ไหมคะจึงจำเป็นที่จะต้องอยู่กันอย่างห่างๆด้วยความห่วงใยแล้วก็ระลึกถึงกันในคำอธิษฐานค่ะสำหรับพันธกิจอื่นๆที่ได้รับผลกระทบตามมานะคะก็คือพันธกิจการเยี่ยมเยียนนะคะแต่ตอนนี้เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะจึงไม่สามารถที่จะไปเยี่ยมสมาชิกอย่างเต็มรูปแบบได้ค่ะทางคิดจากของเราเนี่ยก็จะมีการทำพันธกิจก็คือว่าจะมีการนมัสการคืนวันพุธคืนวันเสาร์การนมัสการของอนุชนและลวีนะคะและก็มีกิจกรรมประจำเดือนซึ่งแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะคะเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดตอนนี้จึงไม่สามารถที่จะทำให้เรามารวมกลุ่มมารวมตัวกันได้จึงทำให้พันธกิจณจุดนี้ได้ชะงักไปก่อนนะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Peace Be With You สันติสุขอยู่กับคุณอยู่กับคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะคะและเรากำลังอยู่ในช่วงของบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ค่ะซึ่งบุคคลแห่งสันติสุขของเราในวันนี้ก็คือครูศาสนาจิตติพรแก่กาทูค่ะช่วงนี้ให้เราไปฟังกันต่อนะคะว่าจากผลกระทบที่อาจารย์จิตติพรได้รับนั้นอาจารย์จิตติพรมีวิธีการแก้ไขหรือปรับในเรื่องของการงานและส่วนตัวอย่างไรบ้างค่ะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานสติปัญญาให้กับเรา
พราะว่าถ้าหากไม่มีพระเจ้าเราก็คงไม่สามารถที่จะกระทำสิ่งเหล่านี้ได้การนมัสการภาคปกติของเราจากเดิมที่นมัสการในพระวิหารในทุกๆอาทิตย์เราก็จะมีการนมัสการในรูปแบบออนไลน์นะคะโดยผ่านทางเพจ Facebook ของคิดจักพระพรชัยภารกิจการเยี่ยมเยียนเราจะไม่สามารถไปเยี่ยมเยียนสมาชิกได้แบบเต็มรูปแบบอาจจะยังมีไปเยี่ยมเยียนสมาชิกตามบ้านเหมือนเดิมบ้างเป็นบางโอกาสอย่างบางครั้งที่สมาชิกเจ็บป่วยหนักๆจริงๆด้วยในยุคปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีต่างๆที่พัฒนาทันสมัยขึ้นเราจึงส่งข้อพระคัมภีร์หนุนใจการเป็นข้อพระคัมภีร์ประจำวันนะคะเราอาจจะโทรหาสมาชิกบ้างเพื่อที่จะหนุนใจเขาและอธิษฐานเผื่อเขาทางโทรศัพท์นะคะสำหรับการปรับตัวในตอนนี้นะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องคิดเลยก็คือว่าเราจะต้องป้องกันตัวเองโดยการสวมแมสก่อนออกจากบ้านในขณะที่อยู่กับผู้คนเราจะต้องพกเจลแอลกอฮอล์ไปนะคะในขณะที่อยู่กับผู้คนมากๆเราจะต้องรู้จักที่จะเว้นระยะห่างกันเพื่อที่จะป้องกันทั้งตัวเราเองแล้วก็ผู้คนที่อยู่รอบข้างเราด้วยนะคะการดำเนินชีวิตหลายอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่หากเราจะมองในอีกมุมมองหนึ่งอาจจะเป็นการที่ทำให้เรานั้นรู้จักรักตัวเองมากขึ้นห่วงใยสุขภาพของตัวเองมากขึ้นและก็ดูแลเอาใจใส่ตัวเองมากยิ่งขึ้นรวมถึงดูแลและเอาใจใส่ผู้คนที่อยู่รอบข้างมากยิ่งขึ้นค่ะเวลานี้เราจะทำตัวลงอธิษฐานแสวงหาพระพักของพระองค์โปรดทรงช้ำระให้ใจบริสุทธิ์อภัยบาปผิดที่ได้ทำและพระองค์จะทรงฟังคำอ้อนวอนของเราและประทับพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราเสมอจะรักษาแผ่นดินของเราให้หายเพื่อประนามพระองค์ดำรงเป็นนิจด้วยใจชอบช้ำใจที่อ่อนร้อยแรงอธิษฐานแสวงหาพระพักของพระฉันรักให้ใจบริสุทธิ์อภัยบาปผิดที่ได้ทำแล้วพระองค์จะทรงฟังคำอ้อนวอนของเราแล้วพระทัยพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราเสมอจะรักษาอธิษฐานแสวงหาพระพักของพระองค์โปรดทรงช้ำระให้ใจบริสุทธิ์อภัยบาปผิดที่ได้ทำและพระองค์จะทรงฟังคำอ้อนวอนของเราและประทับพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราเสมอจะรักษาแผ่นดินของเราให้หายเพื่อประนามพระองค์ดำรงเป็นนิจด้วยใจชอบช้ำใจที่อ่อนร้อยแรงอธิษฐานแสวงหาพระพักของพระฉันรักให้ใจบริสุทธิ์อภัยบาปผิดที่ได้ทำแล้วพระองค์จะทรงฟังคำอ้อนวอนของเราแล้วพระทัยพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราเสมอจะรักษาแผ่นดินของเราให้หาย
้ฟังคะวิกฤตโควิด-19 ที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้คนจำนวนมากมายดำเนินชีวิตโดยขาดความหวังพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความหวังค่ะเป็นพระเจ้าแห่งความชื่นชมยินดีและสันติสุขอย่าให้เราสูญเสียความหวังนะคะเพราะหากเราสูญเสียความหวังแล้วก็จะทำให้เราขาดความชื่นชมยินดีและขาดความสันติสุขไปด้วยค่ะช่วงนี้ให้เราไปฟังกันค่ะว่าผู้คนมากมายที่ดำเนินชีวิตในภาวะที่ไม่ปกติเหมือนเรากันนั้นได้รับผลกระทบด้านใดบ้างและมากน้อยเพียงใดไปฟังกันค่ะในช่วงเล่าสู่กันฟังค่ะช่วงเล่าสู่กันฟังค่ะก็สำหรับสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดในตอนนี้ส่วนตัวของดิฉันได้รับผลกระทบหลายด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันที่จะต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยออกจากบ้านทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นสภาพเงินที่ไม่คล่องเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นที่จะต้องมีความหวาดระแวงมากยิ่งขึ้นก็ปรับตัวกับสถานการณ์นี้ด้วยการใส่แมสหรือว่าการประหยัดอดออมในการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติมากยิ่งขึ้นค่ะนะช่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโควิด-19 เนี่ยมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่นะครับของทุกคนนะครับนะสำหรับผมนะครับผมคิดว่ามีหลายด้านนะครับยกตัวอย่างสัก 2-3 ด้านนะครับด้านแรกก็คือด้านครอบครัวนะครับจากคนที่กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ก็ไม่มีเวลาได้ไปเยี่ยมพ่อแม่เพราะว่า1กลับไปก็ไม่ได้ทางหมู่บ้านก็ปิดไม่ให้กลับนะครับ2ก็กระทบในเรื่องของสุขภาพใช่ไหมครับจากคนที่เล่นออกกำลังกายเล่นฟุตบอลนะครับเป็นกิจวัตรเนี่ยก็ส่งผลให้ไม่ได้ออกไปเล่นออกกำลังกายที่อื่นเลยนอกจากอยู่บ้านอยู่เพื่อชาตินี่ครับประมาณนี้นะครับนะสามก็คือผลกระทบในเรื่องของรายได้ค่าใช้จ่ายเลยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยต้องยอมรับว่าเราก็หาเงินจากที่อื่นด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้โควิดก็ทำให้งานการต่างๆที่เคยเป็นรายได้เนี่ยก็ไม่มีเลยนะครับก็เลยทำให้จะต้องปรับตัวหลายๆอย่างนะครับซึ่งก็หันกลับมาใช้ชีวิตอย่างประหยัดนะครับอดออมแล้วก็ไม่ฟุ่มเฟือยนะครับผู้ฟังคะพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของเราเมื่อเราเผชิญกับปัญหาความยากลำบากของชีวิตพระองค์ยังคงอยู่กับเราอยู่เคียงข้างเราค่ะให้เรามีใจที่อดทนอดทนต่อการรอคอยสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตให้เราคิดอยู่เสมอว่าพระองค์กำลังสร้างเราเพื่อเราจะได้รับพรที่ยิ่งใหญ่กว่าค่ะขอพระองค์ทรงช่วยเราให้มีความเชื่อที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและมากยิ่งขึ้นค่ะให้เราลี้ภัยในพระองค์ด้วยการอธิษฐานวิงวอนและอดทนรอคอยการช่วยกู้อย่างอัศจรรย์พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ชนะทุกอย่างชนะทุกปัญหาพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าปัญหาใดๆในโลกนี้ค่ะคุณผู้ฟังให้เรากลับมาฟังประสบการณ์ของอาจารย์จิตติพรแก่กาทูซึ่งเป็นบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ของเราในวันนี้กันต่อนะคะอาจารย์จิตติพรมีวิธีการในการจัดการตัวเองอย่างไรให้มีความชื่นชมยินดีมีสันติสุขในการดำเนินชีวิตท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตโควิดนี้ค่ะณช่วงเวลานี้ที่เต็มไปด้วยปัญหาที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบากสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราทั้งหลายนั้นสามารถพบกับสันติสุขที่แท้จริงได้โดยการที่เราจะต้องใช้เวลาและติดสนิทกับพระเจ้าพระบิดาของเราให้มากยิ่งขึ้นค่ะณสถานการณ์ในเวลานี้หากเราจะมองหาสันติสุขที่อยู่รอบตัวของเรามันอาจจะเป็นไปได้ยากใช่ไหมคะแต่ในพระเจ้าพระบิดาของเราเราสามารถพบเจอกับสันติสุขและความรักที่แท้จริงได้อย่างแน่นอนค่ะดังนั้นก็สิ่งสำคัญเลยก็คือว่าหากเราอยากจะพบกับสันติสุขให้เราเปิดพระวจนะคำของพระเจ้าเพราะในพระวจนะคำของพระเจ้าจะมีข้อความจะมีเรื่องราวที่คอยหนุนใจเราทั้งหลายและเมื่อเราอ่านเราศึกษาเราจะสามารถพบกับสันติสุขผ่านทางข้อความในพระวจนะคำของพระเจ้าและผ่านทางเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นได้ค่ะ
คุณผู้ฟังคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Peace Be With You สันติสุขอยู่กับคุณกันแล้วนะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังกระทั่งจนจะจบรายการนะคะช่วงท้ายนี้ให้เราไปฟังถ้อยคำแห่งการหนุนใจของอาจารย์จิตติพรแก่กาทูบุคคลแห่งสันติสุขของเราในวันนี้กันค่ะเรากำลังพบเจอกับความทุกข์ยากลำบากทั้งทางกายและทางใจนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องติดสนิทกับพระเจ้าให้มากยิ่งขึ้นด้วยเราจะอ่านพระชนะคำของพระเจ้าเราจะอธิษฐานกับพระองค์เสมอนะคะสำหรับชีวิตในฝ่ายจิตวิญญาณการอธิษฐานก็เปรียบเสมือนลมหายใจค่ะถ้าเราไม่อธิษฐานก็เท่ากับว่าจิตวิญญาณของเรานั้นได้ตายไปแล้วดังนั้นนะคะอยากจะให้ช่วงเวลานี้แม้จะมีอุปสรรคแม้จะมีปัญหาแม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่วิกฤตมากๆแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่ายิ่งวิกฤตเท่าไหร่เราจะต้องยิ่งติดสนิทกับพระเจ้าพระบิดาของเราให้มากขึ้นเท่านั้นนะคะถ้าอยากจะฝากพระชนะคำของพระเจ้านะคะสัก2ตอนนะคะจาก2โครินธ์บทที่1ข้อ4นะคะที่ตรัสว่าพระองค์ผู้ทรงชูใจเราในการทุกข์ยากทางสิ้นของเราเพื่อเราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้นที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยความชูใจซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาของรายการกำลังจะหมดลงทุกทีแล้วนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับประโยชน์และแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตจากบุคคลแห่งสันติสุขของเราในวันนี้ค่ะทางรายการ Peace Be With You สันติสุขอยู่กับคุณต้องขอขอบคุณครูศาสนาจิตติพรแก่กาทูศิทธยาภิบาลคริสตจักรพระพรชัยอีกครั้งนะคะที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้ข้อคิดดีๆพร้อมส่งมอบสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์ให้แก่คุณผู้ฟังผ่านถ้อยคำแห่งการหนุนใจในวันนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสันติสุขอยู่กับคุณ Peace Be With You แล้วนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการรู้เรื่องราวของพระเจ้ามากขึ้นหรือกำลังเผชิญกับปัญหาความทุกข์ยากของชีวิตและต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของปัจจัยที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตเช่นต้องการอาหารต้องการของใช้ประจำวันต่างๆคุณผู้ฟังสามารถเขียนหรือโทรศัพท์เข้ามาเป็นกรณีพิเศษได้เลยนะคะโดยเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือจะส่งมาทางอีเมลก็ได้ค่ะ vop@voiceofpeace.org ค่ะจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะที่หมายเลข0532426545และหมายเลข0532606227ค่ะทางทีมงานจะพิจารณาในการส่งมอบสิ่งของให้ตามความเหมาะสมและตามที่จำเป็นนะคะคุณผู้ฟังคะขอให้คุณผู้ฟังมั่นใจว่าทุกย่างก้าวที่เราเดินนั้นมีพระเจ้าพระบิดาเป็นพระผู้เลี้ยงที่ดีคอยปกป้องดูแลเราอย่าให้เราท้อใจกับปัญหาอุปสรรคใดๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะพระองค์จะไม่ปล่อยให้เราต่อสู้เพียงลำพังค่ะพระองค์จะอยู่กับเราและจะเดินเคียงข้างเราในทุกก้าวพบกับเรื่องราวดีๆและบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ที่จะส่งถ้อยคำที่หนุนใจและเป็นผู้มอบสันติสุขของพระคริสต์ให้แก่คุณผู้ฟังในครั้งต่อไปนะคะดิฉันดร.จริยาสอมยุราและทีมงานเสียงสันติต้องลาไปก่อนแล้วละค่ะขอสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์ดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสู่สวรรค์ยึดมือข้าพระผู้
บานเมื่อหนทางวิกฤตพระผู้เลิศโปรดสถิตเมื่อชีวิตดังแสงริบรีขอรำให้โปรดสดับหยุดข้ามันไม่ล้มลงยึดมือข้าพระผู้เลิศนำกลับบ้านไม่ลง